เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนสุดท้ายนะครับสำหรับแขกนะครับเราเรียกมันว่าห้องอีเกียเพราะว่าเราเดินไปดูอีเกียแล้วพยายามก๊อปปี้เหมือนอีเกียเลยนะครับก็การออกแบบง่ายมากนะครับมีเตียงคู่ซื้อมาจากอีเกียนะครับตัวเตียงไม่แพงแต่ที่นอนอีเกียจะค่อนข้างแพงนะครับแล้วเราก็ให้ช่างเนี่ยตีบิวตรงนี้นะครับสาเหตุเพราะว่ามันไม่มีไฟอยู่ด้านนู้นนะครับเราก็เลยพยายามต่อไฟจากด้านนี้ให้เสียบปลั๊กด้านนู้นด้วยนะครับอ้อโทษทีไฟอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่าเราต้องการไฟใช้ไฟด้านนี้เราก็เลยทําผนังเป็นไฟตรงนี้นะครับยาวมาถึงตรงนี้เพื่อที่จะมีไฟด้านนี้ด้วยนะครับก็ตกแต่งเหมือนอีเกียเลยนะครับแต่ตอนนี้ห้องนี้เนี่ยอีเกียไม่มีแล้วมาอยู่ห้องผมแล้วนะครับก็มีการซื้อโคมไฟนี่ราคาไม่ถึงพันนะครับโคมไฟนี้ไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็มีโต๊ะตรงนี้นะครับ4-500บาทมีเก้าอี้เนี่ยไม่ถึงพันนะครับห้องนี้ถือว่าตกแต่งถูกที่สุดเลยนะครับแทบจะไม่มีบิวอินเลยแล้วก็ออกแบบมาผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับตรงนี้ก็ซื้อชั้นวางของไว้แขวนอะไรได้นะครับมีภาพตรงนี้นะครับมีจุดทำงานเล็กๆเผื่อเพื่อนมานั่งทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็มีกระจกตรงนี้นะครับไว้สำหรับแต่งหน้านะครับมีจุดใส่ของด้วยนะครับของอีเกียแต่ก็ไม่ได้แขวนอะไรตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วครับต่อไปก็จะเป็นตัวจุดลิฟวิ่งชั้น2ที่เราตกแต่งขึ้นมานะครับก็ภูมิใจมากนะครับห้องนี้เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ